กันนะคะแต่ว่ามาดูความเคลื่อนไหวเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกันก่อนนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงประมาณ 1:30 ที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์4ชั้นตลาดท่าน้ำบางบ่อค่ะตรงข้ามโรงพยาบาลบางบ่อค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้นำรถน้ำดับเพลิงกว่า10คันรุดไปที่เกิดเหตุนะคะพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ที่ชั้นล่างของร้านชัยนิดฮาร์ดแวร์ที่จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงยังมีสารเคมีสีทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะซึ่งเพลิงเนี่ยได้ลุกไหม้ลามขึ้นไปถึงชั้น2ซึ่งเป็นที่เก็บอุปกรณ์แล้วก็วัสดุต่างๆรวมถึงชั้น3และ4ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเจ้าของร้านและคนงานนะคะก็เป็นเหตุให้คนข้างในเนี่ยที่กำลังนอนหลับก็ตกใจตื่นบางส่วนพากันหลบหนีออกมาทางระเบียงหลังร้านแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟลวกด้วยค่ะต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนางนิชการหมื่นสถานเจ้าของร้านและสามีที่พักอยู่ที่ชั้น3หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ที่ติดอยู่ด้านใน1คนนะคะสูญหายไปเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระดมน้ำฉีดโฟมสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปโดนร้านข้างเคียงซึ่งเป็นร้านจำหน่ายโลงศพรวมถึงจำหน่ายขนมจีบด้วยก็ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดค่ะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังคงมีเสียงระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้เป็นระยะจากกระป๋องสีแล้วก็ทินเนอร์ด้วยนะคะเมื่อเพลิงเนี่ยสงบลงเข้าไปตรวจสอบด้านในก็พบมีผู้เสียชีวิต1ศพก็คือคนที่หายไปนี่แหละค่ะอยู่ที่ห้องน้ำชั้น3ทราบชื่อก็คือนายธนดลมีศรีเป็นน้องชายของเจ้าของร้านที่สูญหายไปนะคะซึ่งขณะรายงานข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและแพทย์ก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในได้ต้องรอให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นลงก่อนนะคะก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเกิดจากอะไรค่ะแต่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันจะเป็นแบบพวกวัตถุ Wi-Fi ค่ะทินเนอร์เอ่ยสีเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะไฟนี่อันตรายมากสมุดประการไฟไหม